นายจำเนียนมูลสารผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญบอกว่าสำหรับงานด้านไต่สวนเดิมทางปปช.จังหวัดจะไม่มีอำนาจด้านการไต่สวนจะทำได้แค่รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นสรุปสำนวนและส่งต่อให้ส่วนกลางดำเนินการแต่ในปัจจุบันทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการผ่องถ่ายอำนาจไต่สวนลงมาให้ทางจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจไต่สวนได้ด้วยโดยเรื่องร้องเรียนที่จังหวัดอำนาจเจริญส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐอำนาจหน้าที่และการทำงานส่วนการร้องเรียนก็จะมีทั้งมาร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานปปช.จังหวัดอำนาจเจริญหรือส่งมาทางไปรษณีย์มีทั้งลงชื่อและไม่ลงชื่อซึ่งถ้าไม่ลงชื่อก็จะเป็นในลักษณะบัตรสนเท่ก็จะมีน้ำหนักน้อยเพราะขาดหลักฐานที่ชัดเจนก็จะไม่สามารถไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ในด้านป้องกันเองเนี่ยผมก็ประกาศแล้วก็ยืนยันตลอดว่านะครับผมจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่สุจริตไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าถูกกลุ่มอิทธิพลใดมาข่มเหงหรือมาบังคับให้ต้องร่วมกระทำความผิดด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเจตนาของผมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้าราชการหรือส่วนท้องถิ่นเองเขาก็จะมีความอุ่นใจนะครับท่านนะว่าเวลาผมประกาศเงี้ยเขาก็จะอุ่นใจเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะเข้ามาสอบถามนะครับว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือไม่แล้วจะดำเนินการต่อไปทางปปช.อำนาจเจริญยังได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจก็จะไม่กระทำความผิดเพราะถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งนักการเมืองท้องถิ่นเองถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงก็จะไม่กล้าทุจริตก็จะทำงานเพื่อความถูกต้องเพื่อประชาชนตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆตอนนี้ที่นี่นะครับเมื่อ27เมษายน58ก็มีเรื่องร้องเรียนประมาณ 20-30 เรื่องนะครับแต่ตอนนี้พอผมเข้ามานะครับผมก็ดำเนินการไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของอสม.เนี่ยเราไปทุกอำเภอผมคิดว่าก็ได้ผลเพราะว่าจากนั้นเองเรื่องร้องเรียนก็เริ่มเข้ามาที่ปปช.อำนาจเจริญเยอะขึ้นนะครับจนตอนนี้เองนะครับ3ปีกว่าที่ผมอยู่มีเรื่องเรียนประมาณ100กว่าเรื่องในด้านการป้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีกองทุนขึ้นในปปช.โดยกองทุนนี้ใช้สำหรับส่งเสริมในภาคประชาชนทั่วประเทศให้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการต่างๆเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งส่วนการป้องกันการทุจริตที่สำคัญที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้ทางทุกส่วนราชการทำคือต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงานของตนเองด้วยการป้องกันการทุจริตอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องนโยบายของทางรัฐบาลหรือทางคสช.เองนะครับเขาก็มีกำหนดให้ทางอะไรครับทางทุกส่วนราชการจะต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของตนเองนะครับก็คือคำสั่งคสช.ที่ 69/57 นะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน57ได้ออกมาแล้วก็นอกจากนี้เองก็มียุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับก็จะออกมามติครม.พวกนี้ครับออกมาสอดรับกำหนดโดยให้ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่นครับทุกส่วนราชการจะต้องทำนะครับในเรื่องเชิงป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของตนเองนอกจากความเข้มแข็งของทางภาครัฐแล้วประชาชนทุกคนยังสามารถเป็นหูเป็นตาได้ถ้าพบเห็นเบาะแสหรือความไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ปปช.หรือสายด่วนปปช.1205เพราะเราจะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่การต้านโกงทุกรูปแบบวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกรวิยาโลหิตหาร NBT อุบลราชธานีรายงาน